พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการแม่ขนุนวันแชทนางรองปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตและขยายตัวมากขึ้นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจอีคอมเมิร์ซในโรงเรียนร่วมกับชุมชนจึงเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและยังเป็นการฝึกทักษะอาชีพด้านอีคอมเมิร์ซให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนหรือภายหลังจบการศึกษาครับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสวทช.บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อยอดโครงการส่งเสริมการใช้ ICT สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียนทสรช.สู่โครงการแม่ขนุนเพื่อส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์ภายในชุมชนผ่านแอปพลิเคชัน OneChat โดยจะทำให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ด้านอีคอมเมิร์ซของเยาวชนในชนบทและช่วยเพิ่มช่องทางการค้าขายของคนในชุมชนโครงการแม่ขนุนเริ่มนำร่องที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีชุมชนที่เข้มแข็งและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51ที่ได้ดำเนินกิจกรรมอีคอมเมิร์ซอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ICT สร้างอาชีพสร้างรายได้โดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน